พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการฐานบกกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกหรือว่านอขอตอครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณ2,561ว่าเป็นการสรุปผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาของแต่ละด้านเพื่อส่งต่อแนวนโยบายที่ดำเนินการมาให้กับผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่พิจารณาว่าจะสารต่อหรือเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายก็สามารถดาเนินการได้ โดยในที่ประชุมไม่ได้มีการสั่งการใดเพิ่มเติมมีเพียงการเตรียมกำลังพลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยทางน้ำในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้พลเอกเฉลิมชัยยังกล่าวถึงบทบาทการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอด้านความมั่นคงในฐานะที่กองบัญชาการกองทบบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกองกำลังรออซึ่งที่ผ่านมาภารกิจของกองกำลังรออเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีประเด็นใดที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามนะคะพลเอกเฉลิมชัยไม่ได้มีความกังวลใจว่าสถานการณ์ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นหลังจากการปลดล็อกเปิดให้กลุ่มพักการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้แต่ห่วงเรื่องความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลและกังวลว่าบทบาทและท่าทีของ,องกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะไปในทิศทางใดซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทําตามภารกิจหลักในการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและปัญหาอาวุธสงครามให้เป็นไปตามกรอบเดิมนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้ง ส่วนกรณีกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มสามมิตรออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นพลเอกเฉลิมชัยมองว่าช่วงเวลานี้ทุกกลุ่มพักการเมืองต่างออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นการจัดการสัมมนาหรือการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนจึงยากที่จะตัดสินใจว่ากลุ่มใดออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ซึ่งก็ต้องพิจารณากันเองทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตก็เข้ามาดูแลกำกับ บังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ซึ่งตนไม่เคยใช้อำนาจกดดันใดๆแต่ก็มีการพูดคุยขอร้องเรื่องการออกมาเคลื่อนไหวไม่ให้มีผลกระทบต้องใช้ความระมัดระวังส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคสชก็แล้วแต่เพราะที่ผ่านมาบริหารบ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยมีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธปร,รรมที่จะส่งผลสมฤตได้ในอนาคต